รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคุยยกบ้านได้รับรางวัลสื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวปี2559จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวยๆแบบนี้นะคะเดาพิธีกรรับเชิญไม่ยากเลยจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณแจ็คไรเดอร์เวอร์เลิศรู้คู่หูคุยยกบ้านแจ็คไรเดอร์เวอร์เลิศรู้คู่หูคุยยกบ้านมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่ทิพย์ครับผมโอ้โหนี่แฟนคลับตามมาเชียร์เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็นิดหน่อยครับประมาณหลักร้อยฮะโอ้โหนี่ตั้งแต่มาเป็นพิธีกรรายการคุยยกบ้านแฟนคลับเยอะขึ้นขนาดนี้เลยเหรอคะพี่แจ็คมันคือมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าคุยยกบ้านที่เป็นรายการเรตติ้งอันดับหนึ่งเนี่ยนะผมก็ได้มีแฟนคลับติดตามมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเยอะมากเลยแล้วนี่แฟนคลับมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยอุ้ยเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่เทพครับแป๊บหนึ่งนะพี่เทพครับเดี๋ยวผมมาแป๊บคือผมจะไปถามว่าพวกเขาแฟนคลับใครอ่ะสรุปนี่ไม่ใช่แฟนคลับพี่แจ็คหรอคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนึกว่าพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ครับไม่ใช่แฟนคลับผมสักคนเลยอะครับอ้าวซะงั้นอ้าวแล้วนี่เขามาทำอะไรอะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเดี๋ยวแฟนคลับเจ้าของบ้านผมว่าเสียงเฮแบบนี้ไม่น่าใช่แฟนคลับเสียงเฮเหมือนแฟนบอลมากกว่าครับงั้นใช่เลยเพราะว่าเจ้าของบ้านที่เราจะมาคุยบ้านวันนี้นะพี่แจ๊คครับต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในวงการฟุตบอลหุ้ยเจ้าของทีมฟุตบอลด้วยนะเฮ้ยแล้วก็แบบว่าเป็นประธานสโมสรอู้เรียกว่าคนกรี๊ดเยอะมากโอ้โหแฟนๆก็ตามมาเองใช่ตกลงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าใครรู้ละว่าแต่คุณผู้ชมดูหรือยังครับว่าบ้านใครเอ๊ะอยากเจอปะล่ะอยากเจอแล้วล่ะครับผมถ้างั้นก็เข้าไปกันหมดนี่แหละ300เนี่ยเนาะ200-300นี่เข้าไปได้เลยมั้ยฮะเอางั้นเลยเหรอเอาแฟนๆเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยเห็นข้างหลังยังสวยเลยอ่ะสวยตั้งแต่ข้างหลังอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยตายละสวยขอบคุณอุตส่าห์มาถึงบ้านสวยมากคือสวยแบบทุกอย่างเจ้าของบ้านบ้านคือสวยตั้งแต่ยืนหันหลังที่บ้านคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะคะต้องบอกว่าให้เกียรติรายการคุยยกบ้านมากเคยเป็นแขกรับเชิญครั้งหนึ่งพาเรียกว่าลูกสาวยกทีมมาออกรายการส่วนวันนี้เนี่ยเปิดบ้านเป็นครั้งแรกเพราะเห็นพี่แป้งบอกว่าเพิ่งย้ายเข้ามาเลยใช่ค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณแทนพี่ขอบคุณทางรายการคุยยกบ้านคือเรียกว่าผมเนี่ยรู้สึกเป็นบุญมากจนตอนนี้ผมโทรหาหมอแม่ได้ทำจดหมายของพี่แป้งเข้ามาให้คุณต้องถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าเดินเข้ามาเนี่ยพี่แป้งค่ะไม่น่าเชื่อว่าใจกลางสุขุมวิทแต่พอเข้ามาแล้วเหมือนแบบเป็นรีสอร์ทดูแบบร่มรื่นสบายและสวยจริงขอบคุณมากค่ะเป็นพาเดินพาเดินเลยใช่ไหมคะโอ้เป็นความตั้งใจเลยไหมคะว่าจะให้บ้านแบบว่าออกมาแบบอยู่เหมือนสบายๆเหมือนเป็นที่พักผ่อนแบบเวลาไปรีสอร์ทอะไรแบบนี้จริงๆก็โดยบังเอิญนะเพราะแต่เดิมพี่อยู่บ้านคุณพ่อซึ่งอยู่หลังติดกันเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เลยคิดว่าไหนๆก็อายุ50แล้วสร้างบ้านสัก1หลังเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่ป้าบอกว่าอะไรนะอายุ50แล้ว2509อ่ะปีเกิดผู้หญิง50สวยได้ขนาดนี้2509ก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะมีบ้านสักหลังนึงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังกลับไปอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่แล้วตอนนี้พี่แป้งรับผิดชอบอะไรอยู่บ้างครับหน้าที่หลักๆ
เมนหลักเลยก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะที่เห็นเนี่ยตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานเลี้ยงตัวแทนตัวแทนที่ได้รับรางวัลนะคะที่ทราบทำผลงานยอดเยี่ยมก็เลี้ยงที่บ้านแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจัดมินิคอนเสิร์ตในบ้านเลยผมอยากมาด้วยคือพอดีผมเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันภัยนะมีเชิญได้ค่ะอุ้นี่ท่านน้องที่อยู่ว่าขอบคุณมากเลยปีหน้าสมัครเป็นตัวแทนเลยปีนี้ค่ะเป็นลูกค้าแข่งขันเป็นตัวแทนและแข่งขันในผลงานจะได้มานะชนะเลิศรองลงไปเขาก็จะมีตัดเป็นแรงกิ้งโอ้โหนี่ถ้ารู้ว่าจะทำผลงานได้ดีแล้วจะได้มาบ้านบอสแบบนี้ถึงสู้สุดใจขัดดิ้นเลยนะคะเดี๋ยวผมไปเอาไปสมัครก่อนนะครับผมเดี๋ยวนอกจากงานหลักที่พี่แป้งบอกแล้วอีกบทบาทที่ทุกคนจะคุ้นกันนั่นก็คือคุมทีมฟุตบอลใช่ค่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้กลับมาเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงชุดใหญ่แล้วก็ยังชุด U19 ด้วยชุดรองลงมาด้วยซึ่งก็สดๆร้อนๆตอนนี้ก็เครียดมากเพราะว่าจะมีแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นอกจากฟุตบอลหญิงแล้วก็ยังเป็นเจ้าของสโมสรนะบ้าทีมท่าเรือนะคะฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งทีมท่าเรือนี่คือเขาการันตีครับว่าในสนามไม่เท่าไหร่แต่นอกสนามนี่สุดยอดฮะผมเคยสัมภาษณ์เหล่าแฟนบอลเขากองเชียร์หนักแน่นมากใช่ฮะแฟนบอลเขานี่คือชนะฮาร์ดคอร์เมืองไทยได้เลยทีเดียวก็ได้ชื่ออย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนแต่ก็แต่หลังจากพี่เข้ามารับตำแหน่งประธานสโมสรก็รู้สึกว่าพฤติกรรมกองเชียร์ก็ดีงามนะคะยังไม่เคยโดนปรับเลยโดนอะไรดีคือสมัยก่อนเนี่ยพี่แป้งบอกว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยกองเชียร์เขาจะเป็นแบบเชื่อไม่ได้แป้งอะไรคือจะเป็นแบบประมาณนี้เขาก็โอเคนะคือเชื่อว่าทุกสโมสรต่างก็มีแฟนคลับของตัวเองนะคะแฟนของท่าเรือนี่ก็เป็นมีแฟนบอลที่เหนียวแน่นที่แปลว่าน่าจะ 2-3 แสนคนทีเดียวนะคะ 2-3 แสนคนได้เพราะว่าไม่ใช่อยู่เฉพาะย่านคลองเตยแต่ว่าไปไกลหลายย่านบางนาพระประแดงทั่วไปหมดเลยนะคะจะเห็นเสื้อแสนน้ำเงินตลอดแต่สิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างนึงคือนอกจากเรื่องของเกมฟุตบอลแล้วเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ถือว่าขลังมากของท่าเรือก็คือสนามหญ้าเขาเป็นสนามที่ดูขลังมีมนขลังมากเขาเรียกนรกของทีมเยือนเพราะว่าสนามแพดสเตเดียมเนี่ยสนามมันอัศจรรย์อยู่ใกล้สนามมากนะการแข่งขันนี่คืออะไรนักจะได้ยินเสียงจะได้อารมณ์มากๆที่อยากจะร้องแล้วคนจะแน่นมากคือคนที่มาสนามเราจะเป็นแบบบ้านๆเลยนะสนามไม่กล้าเตะเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนั่นเป็นส่วนของสนามแต่ว่าบ้านที่พี่แป้งบอกเดี๋ยวเราเดินชมกันสระน้ำค่ะพี่แจ็คขาครับผมสระน้ำนี่ปกติพี่แจ็คจะชอบใช่ไหมใช่ครับลงไปเล่นอะไรนะเดี๋ยวลองทีสิคือผมเห็นน้ำอย่างนี้ไม่ได้ฮะส่วนใหญ่ผมจะต้องให้ลูกน้องผมซื้อไก่สดมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่มันสระน้ำดีป่ะคุณแป้งอันนี้นี่ปกติพี่แป้งได้ว่ายด้วยไหมคะพี่แป้งนี่เป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนาะส่วนมากสระนี้พี่เอจะเป็นคนว่ายมากสุดว่ายทุกวันว่ายจริงจังเลยไหมคะว่ายจริงจังค่ะว่ายไปกลับเนี่ยเป็นสิบรอบเลยนะแต่ว่าในแต่ละส่วนเนี้ยอย่างจะมีสระว่ายน้ำพี่แป้งเป็นคนให้ไอเดียกับคนที่ทำไหมคะให้ไอเดียกับคนที่ออกแบบค่ะว่าเราอยากให้มีสระว่ายน้ำที่สามารถออกกำลังกายได้จริงซึ่งเขาก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบค่อนข้างจะยาวหน่อยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวคือมันเหมือนสระว่ายน้ำแข่งโอลิมปิกอะค่ะแต่แค่ลูกมันน้อยลงความยาวได้นะฮะส่วนถ้าเป็นผมมาว่ายเนี่ยผมว่ายได้แค่ด้านข้างนะฮะไม่เชิญนะคะพี่แป้งครับแล้วตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นล็อบบี้ไปยาวๆตรงนี้เนี่ยคืออธิบายเสียงไว้อันนี้ก็ออกแบบเองนะคะคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยออกแบบโดยภายนอกโดยบริษัท A49 แล้วก็ตกแต่งภายในเนี่ยเป็นของบริษัทของคุณอาพี่นะคะชื่อ PIA คุณรุจิราพรบางหลีคุณเปี๊ยะโอ้โหนี่คือใช้สุดยอดอ่ะสุดยอดของสถาปนิกสุดยอดของทุกอย่างเป็นญาติแต่ก็เลยออกมาสวยงามมากๆเลยใช้เวลาสร้างนานไหมคะพี่แป้งค่ะก็2 ปีคือนับตั้งแต่ตอกเสาเข็มใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะจนถึงสวนเสร็จสวนก็น้องสาวทำค่ะคุณวรรณพรปุ้ยน้องสาวเป็นคนมาทำสรุปแล้วเนื้อที่บ้านหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสักประมาณเท่าไหร่ครับประมาณไร่ครึ่งไร่ครึ่งค่ะนะฮะไร่ครึ่งอย่าลืมนะฮะนี่คือใจกลางสุขุมวิทนะฮะไร่ครึ่งของใจกลางสุขุมวิทครับผมข้างนอกว่าสวยขนาดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตพี่แป้งให้พาไปชมข้างในแล้วจะว้าวเลิศโอ้ย
นี่ครัวยังไงทำไมไม่มีตู้เย็นเออนั่นน่ะสิพี่แป้งอ่านะพี่พาไปดูมันอยู่ตรงนี้จริงๆตอนมันไก่นี่จะขำทุกเวลานะคะไม่ได้จะขำตีสี่ตีห้านะคะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะก็ขำรถไฟไทยก้าวไกลสู่อนาคตการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เพื่อการจัดการเศรษฐกิจและการจัดการโลจิสติกเนื่องจากปัญหาวิกฤตราคาน้ำมันแพงและภาวะโลกร้อนส่งผลให้การขนส่งทางรางเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญทางด้านโลจิสติกของประเทศกระทรวงคมนาคมในการกำกับดูแลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางโดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการการขนส่งผู้โดยสารสินค้าและบริการที่สะดวกปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองและระหว่างประเทศพร้อมผลักดันรถไฟทั้งคู่เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกของประเทศประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญในด้านโลจิสติกเป็นอย่างมากเช่นกันโดยเฉพาะในการจัดตั้งให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกในการเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งทำให้ไทยต้องเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกในประเทศให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางคู่จึงสามารถช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในการคมนาคมขนส่งต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและคมนาคมสู่ต่างประเทศอีกด้วยการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรถไฟทางคู่เพื่อการจัดการเศรษฐกิจและการจัดการโลจิสติกจึงมีความจำเป็นในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราเชื่อมั่นว่ารถไฟคือคำตอบของการเดินทางที่สะดวกสบายประหยัดอีกทั้งมีความปลอดภัยและทุกๆโครงการของรถไฟก็ล้วนแต่ดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเราเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนคนไทยอีกครั้งสนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edgeธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยิ้มได้เมื่อภัยมาเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์คือสิ่งที่ต้องการหลักๆของบ้านนี้เลยนะครับมันมองทะลุ กันทั้งหมดอยู่ภายในภายนอกคนชอบอะไรที่เพดานสูงๆค่ะก็คือซีลิ่งค่อนข้างสูงส่วนนี้คือส่วนเรียกว่าอะไรก็เป็นก็นั่งเล่นนะคะทานข้าวบ้างเลยทานข้าวก็ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ตรงนั้นจะดูเหมือนแบบเป็นแบบกันเองติดกับแพนทรีใช่เป็นแพนทรีอย่างนี้เนาะอุ้ยดูอย่างโต๊ะนี่ไม้นี่ก็แบบนี่มียกมาไม้แบบไม้จริงๆเป็นชิ้นเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างจะเลือกว่าจะเอาอะไรแบบนี้เนี่ยค่ะพี่แป้งให้ไอเดียเขาหรือว่ายังไงคะส่วนมากเขาก็ทำมาให้ดูนะคะว่าจะทำว่าจะชอบไหมอย่างไรแล้วก็ถ้าเครื่องประดับอะไรก็ซื้อเองแต่อันนึงเนี่ยที่เป็นพี่แป้งมาคือพี่แป้งมันชอบดอกไม้ใช่ชอบแก้วชอบดอกไม้ชอบเครื่องแก้วอะไรเงี้ยแล้วดอกไม้นี่คือเป็นดอกไม้สดดอกไม้สดชอบดอกไม้สดเปลี่ยนทุกวันเลยไหมคะพี่แป้งคะไม่ทุกวันค่ะแต่ชอบดอกไม้สดมีชอบดอกอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆชอบหลายอย่างเลยนะน้องทิพย์อย่างกุหลาบนี่ก็ชอบหลายอย่างดอกไม้ฝรั่งก็ชอบดอกไม้ไทยก็ชอบโอ้ยนี่น่าจะเป็นบ้านที่มีจัดการแล้วก็ใส่ดอกนี่ก็ไม้ของจริงนะใช่ใช่แต่นี่สิ่งที่สวยที่สุดของห้องนี้ครับคือนี่ฮะรูปนี้รูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่ยังไงรูปนี้ถ่ายโดยพี่ใหญ่อมาในคอยแกมเพจนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะพี่ป้าสัก2ปีมั้งคะ2ปีสวยไม่ซ้ำแต่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญของที่นี่ครับพี่จะเห็นใช่ไหมว่าเอ๊ะนี่ครัวยังไงทำไมไม่มีตู้เย็นเออนั่นน่ะ
สิพี่แป้งอาณาพาไปดูมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนผมมาสำรวจแล้วเบื้องต้นเพราะว่าผมว่ามันมีแต่ตู้เออใช่จริงว่าเป็นห้องครัวที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรไม่มีตู้เย็นเตาก็มี1เตาใช่มั้ยพี่แกเอาให้ดิเป็นพี่หรือว่ามีครัวไทยอยู่ด้านล่างอะค่ะนี่แต่นี่ตู้เย็นด้วยตู้เย็นของบ้านนี้โอ้โหนี่ขนมโอ้ยขนมเจอขนมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเขาตั้งใจออกแบบเพื่อที่จะให้เหมือนมันแบบมันซ่อนอยู่ข้างในใช่ใช่คือใครมาบ้านนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถามผมว่าหาน้ำกินไม่เจอเลยนะแต่ก็จริงเพราะบางคนบอกว่าเวลาซื้อตู้เย็นแล้วก็แบบกลัวมันจะไม่เข้ากับห้องครัวหรือว่าเข้ากับบ้านนี่ก็คือสร้างให้เข้ากันไปเลยอันนี้คือแช่ธรรมดามันยังมีเหรอคะฟรีซครับพี่ฟรีซอยู่ที่ฟรีซนะฟรีซก็จะอยู่ตรงนี้โอ้โหสวยงามจริงๆเท่เวลาพี่แป้งอยู่บ้านค่ะพี่แป้งจะมีไลฟ์สไตล์ในการทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างส่วนมากพี่แป้งอ่านหนังสือส่วนมากก็อยู่บนห้องนอนบ้างหรือไม่บางทีก็มานั่งอ่านหนังสือแถวนี้บ้างหรือข้างนอกบ้านตอนแรกที่น้องทิพย์เข้ามาก็มีนะแล้วก็ถ้าทานข้าวก็พี่แป้งเป็นคนติดโต๊ะกลมรู้สึกอาหารมันหมุนได้อะไรได้พี่แป้งแต่จริงๆมันเก๋มากนะเพราะปกติเวลาเราจินตนาการโต๊ะจีนอ่ะมันก็จะเป็นโต๊ะจีนแต่อันนี้เขาอยู่กับความโมเดิร์นความร่วมสมัยเนี่ยได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นโต๊ะจีนอ่ะไม่เป็นโต๊ะกลมอ่ะไม่เป็นโต๊ะกลมหมุนได้แสดงว่าตอนนี้ต้องสั่งทำพิเศษไม่เหมือนกันแม่ตอนนี้ก็ซื้อสำเร็จนี่โต๊ะนี่หมุนได้ฮะแม่โต๊ะแขกไปใครมาก็หมุนได้ครับเนี่ยแขกมายืนบ้างก็มาหมุนเล่นได้ปกติที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่แป้งที่ทานข้าวประจำถ้ามีแบบอย่างเพื่อนมาอย่างน้องทิพย์มาอะไรเงี้ยก็ชวนทานตรงนี้ได้ค่ะแต่ดีมากครับผมชอบความวิวต้นไม้อะไรอาศัยวิวของบ้านคุณพ่อคุณแม่ครับผมใช่ท่านมองถ้าท่านน้องมองไปจะเห็นมีเล้าไก่ตรงนู้นเขาเลี้ยงไก่ไว้พอที่บ้านนี้แบบเป็นไข่ออแกนิกอ๋อท่านไข่ออแกนิกใช่ใช่ไก่เลี้ยงไก่ของตนเองโอ้ท่านเลี้ยงไก่ไว้จริงๆตอนนั้นไก่นี่จะขันทุกเวลานะเขาไม่ได้ขันตีสี่ตีห้านะคะห้าทุ่มเที่ยงคืนนะก็ขันแล้วเวลาแบบแม่บ้านจะทำกับข้าวจะทอดไข่เจียวแม่บ้านก็เดินข้ามไปบ้านอู้มีเนี่ยคุณพ่อพี่ก็จะให้คนมารีพอร์ตว่าวันหนึ่งเนี่ยไก่ที่บ้านออกไข่กี่ใบตลกไหมที่วันนี้จริงๆนี่เป็นความจริงนะคะนี่ความลับมากรายงานจะมีหลายพันเล็กฮอนไก่โรสไก่อะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวไหนออกได้ตามเป้าก็ได้อยู่ต่อแล้วก็มีเครื่องฟักลูกเจี๊ยบด้วยเครื่องฟักลูกเจี๊ยบออกมาอู้น่ารักมากเลยอ่ะแต่ไก่ไม่ได้ฆ่าไก่กินถ้าหนูพบแบบถ้าเกิดมาทำไข่ไม่ได้ตามเป้ามื้อต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวใช้บริโภคไข่จากเขาคุณพ่อคุณพ่อเลี้ยงเองด้วยไหมคะคุณพ่อเลี้ยงเองค่ะแต่ก็ให้คนส่วนของเขาควบคุมการเลี้ยงแต่ว่าเป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าไม่ว่าตรงไหนเราก็หาอาหารกินเองได้นะขนาดใจกลางสูงแล้วเขาทำเลี้ยงไก่ขึ้นมาทำอะไรมีไก่ส่วนครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงเนี่ยขนาดนั้นนะคะแต่ไก่ผมว่าน่ารักมากเลยคือเหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านอ่ะแต่สัตว์เลี้ยงให้อะไรกินด้วยใช่น่ารักมากเลยนะถูกอันนี้ผมถามได้ไหมครับว่าจริงจริงตัวอักษรอะไรไหมคะได้ค่ะก็คงเป็นชื่อย่อนวลพันธ์กับนรัตน์นะคะหรือไม่คือคนให้เนี่ยเขาน่ารักคือจะเป็นนวลพันธ์กับนวลหวานลูกสาวก็ได้ NN เหมือนกันแสดงว่าอันนี้เขาให้มาแบบในโอกาสพิเศษอะไรไหมคะใช่ค่ะตอนให้ตัดขึ้นบ้านใหม่ตัดขึ้นบ้านใหม่พอ NN จะเป็นนวลพันธ์กับนวลหวานหรือนวลพันธ์กับนรัตน์ก็ได้แล้วแต่ว่าแล้วแต่เราบอกใครถ้าเราบอกน้องปรางเราก็บอกนวลพันธ์ถูกป่ะถ้าเราบอกพี่เอ็นนวลพันธ์นรัตน์ถูกค่ะจะให้เกียรติเล่นให้เป็นแฟนเฟียบ้านฟังเล่นให้ฟังเอาแล้วเดี๋ยวนะให้เกียรติเล่นให้ฟังคือเดี๋ยวนะเปิดคือไม่กำลังแปลกใจว่านิ้วเนี่ยยังไม่โดนเลยเสียงก็มาเสียงมาแล้วนี่อันนี้คือสามารถจะใช้บอกว่า iPad เอออ่ะเดี๋ยวขอลองเป็นพี่นานแล้วเล่นไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวลองเอามือวางบอกว่าให้หนูมาเล่น
ไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนที่มาว่าพี่แป้งเป็นผู้หญิงที่ดังมากในประเทศจีนนี่นี่พี่แจ๊คพี่แจ๊คไปแอบหยิบของใครอะไรยังไงมาช่วงนี้ไปชมสาระดีๆจากธนาคารออมสินในช่วงออมสินทีนโซนออมสินทีนโซนสวัสดีค่ะเราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมาเป็นเงินออมกันได้นะคะวันนี้รินมาที่โรงเรียนราชวินิตบางเขนค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าน้องๆ นักเรียนที่นี่เขามีวิธีการออมเงินกันเป็นอย่างไรตามรินมาดูเลยดีกว่าค่ะปกติเก็บเงินยังไงคะก็ใช้ประหยัดๆแล้วก็ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่ะหักจากค่าขนมอะค่ะแบ่งจากค่าขนมครับเก็บจากเงินที่แม่ให้มาค่ะตอนนี้รินอยู่กับผู้จัดการธนาคารโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะคะเป็นผู้จัดการธนาคารโรงเรียนให้ประโยชน์อะไรกับตัวน้องโมเองบ้างคะให้มีระเบียบวินัยค่ะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีจิตอาสาค่ะอยากให้น้องโมเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านให้หันมาออมเงินกันด้วยค่ะก็นะคะถ้าเงินได้มาจากผู้ปกครองมาที่โรงเรียนแล้วก็อยากให้เพื่อนๆแบบมีเงินเก็บไว้เผื่อภายภาคหน้ามีฉุกเฉินอะไรก็ได้เอามาใช้ค่ะอยากให้น้องโมพูดถึงธนาคารออมสินในฐานะผู้สนับสนุนธนาคารโรงเรียนด้วยค่ะก็ขอบคุณธนาคารนะคะทำให้พวกหนูมีความรับผิดชอบมีจิตอาสาและระเบียบวินัยค่ะแล้ววันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนมีแนวคิดดีๆในเรื่องการออมเงินมาฝากทุกท่านค่ะเป็นแนวคิดเป็นโครงการที่ดีมากนะครับที่น่าจะสนับสนุนเพราะว่านี่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนได้เยอะที่เห็นเด่นชัดซึ่งโครงการโรงเรียนสีขาวเนี่ยมันจะมีเงินสนับสนุนของแต่ละห้องเรียนเขาก็จะนำเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปฝากแล้วก็ฝึกให้เด็กทำงานเป็นหมู่คณะนะทำให้เด็กมีวินัยมีจิตอาสาในการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการแล้วก็ธนาคารออมสินสาขาพงเพชรเนี่ยก็มาให้การสนับสนุนอย่างดีให้ความสะดวกเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากนะครับร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสินสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาแมจิกฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้ทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียของสะสมของพี่แป้งตุ๊กตายาโด้ใช่จริงๆพี่แป้งเริ่มสะสมจริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็เป็นนานนะคะแต่จริงๆพี่แป้งมีอีกที่ห้องนอนก็มีอีกชอบตุ๊กตายาโด้คือที่ไม่รู้สึกว่าที่เห็นยาโดอ่ะทิปนึกถึงพี่แป้งอ่ะมันมีความรู้สึกที่แบบเหมือนเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานอันนี้คุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะที่ไปเที่ยวที่ลิทัวเนียอันนี้คุณยายกับลูกสาวน้องปรางแสดงว่าพี่แป้งเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพพี่ที่ทิพย์ครับพูดถึงรูปถ่ายแป้งผมอยากพูดเรื่องนึงได้ไหมครับอันนี้เป็นความรู้สึกอัดอั้นส่วนตัวแล้วเอาตั้งใจเลยว่าถ้ามาเจอพี่แป้งเนี่ยถ้ามีโอกาสมาเจอพี่แป้งเนี่ยผมจะคุยเรื่องนี้กับพี่แป้งสักหน่อยนะครับว่าผมเนี่ยนะฮะทุกครั้งที่ผมขับรถถึงกรุงเทพเนี่ยผมจะมีความสุขทุกครั้งที่เห็นบิลบอร์ดพี่แป้งเป็นรอยยิ้มที่ทำให้คนเราเครียดๆอ่ะยิ้มรู้สึกดีมากเลยนี่เป็นเรื่องบังเอิญมากก็คือว่าเอเจนซี่ของที่บริษัทเมืองไทยประกันภัยนะฮะบอกว่า
จริงๆแล้วเห็นว่าเราเนี่ยทำ CSR ด้านกีฬาโดยเฉพาะอย่างฟุตบอลหญิงเนี่ยทำมาตลอดพี่ผู้จัดการทีมก็เลยบอกว่าอยากให้เหมือนกับว่าเมืองไทยประกันภัยสนับสนุนบอลหญิงทีมชาติและให้ขึ้นบิลบอร์ดแล้วก็สตรีทวิชั่นเราก็เลยทำก็เลยแบบซึ่งมันไม่เคยมีตลาดก็มาทำกับท่าเรือด้วยคือเวลาเราผ่านซึ่งคนอื่นก็ไม่ทำก็อ่านจะมีความสุขเป็นคำแนะนำของเอเจนซี่เลยเป็นบิลบอร์ดที่สวยมากคือยุคนึงถ้าจำได้สมัยก่อนเนี่ยคุณแสงระวีอ่ะเคยทำคนรถชนกันเพราะมัวแต่มองป้ายตอนเช็คเกิดทันไหมรุ่นเลยโอ้โหเวลาพี่แป้งนี่เรามองอย่างนี้ตลอดเลยเหมือนกันเนาะมหานอกจากของสะสมที่เป็นทั้งตุ๊กตายาโดรูปภาพแล้วเห็นบอกยังมีของสะสมอย่างอื่นอีกก็คือจริงๆพี่เป็นอันนี้สะสมมานานแล้วเกือบ20ปีแล้วคือตุ้มหูเป็นคนชอบตุ้มหูมากไม่ใช่จำเป็นต้องไปราคาแพงนะตุ้มหูอะไรก็ได้เป็นคนชอบเวลาไปตามเมืองต่างๆเวลาเจอเนี่ยไปยุโรปอะไรเงี้ยเจอตุ้มหูแอนทีคหรืออะไรก็จะชอบเก็บมาแสดงว่าถ้าเกิดคนเจอพี่แป้งเนี่ยจะใส่ตุ้มหูตลอดใช่ใช่เครื่องประดับเวลาไปงานนี่สิ่งที่ต้องมีตลอดคือตุ้มหูอย่างอื่นอาจจะไม่อื่นอาจจะไม่เป็นไรก็ได้พี่ไม่คอมเมนต์ไม่ใส่อะไรจะไม่ใส่ในการไม่ใส่อะไรแต่ว่าต้องมีตุ้มหูใช่และอย่างกระเป๋าเนี่ยนะคะแน่นอนถ้าผู้หญิงเนี่ยคือที่สุดอะบอกอย่างเงี้ยว่าที่สุดแล้วก็ต้องถึงกระเป๋าตัว H Hermes อันนี้ถือเป็นของสะสมด้วยไหมคะนอกจากจำหน่ายแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่า Hermes นี่มันมาโดยที่ว่าตัวเองเป็นJoint Venture Partner กับทาง Hermes ใช่ไหมมันก็เลยทำมานานก็เลยมีกระเป๋าบ้างแต่ก็คิดว่าไม่ได้มีเยอะที่สุดนะคะเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านมีเยอะกว่าเยอะนะคือเราก็เลือกมาแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้ไปแต่บางใบเราก็บางใบก็ต้องสักนิดนึงอย่างใบนี้ครับอย่างใบนี้ที่ผมขออนุญาตครับนี่นี่นี่พี่จักพี่จักพี่แอบหยิบของใครอะไรยังไงมาของหนูเองค่ะเข้าเลยค่ะโอ้ดูนะถ้าเห็นพี่จักคิ้วมาเนี่ยทิปเริ่มไม่แน่ใจแล้วอะไรแท้ไม่แท้เนี่ยเดี๋ยวที่ไม่แน่ใจไม่แท้ไม่แท้นี่คนหรือเขาเห็นคนถือว่าอย่างนี้ค่ะพี่ป้ามีวิธีการที่จะดูไหมคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางทีที่เพจเนี่ยเขาก็มีไปถูกหลอกเวลาไปซื้ออะไรตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกันคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันดูค่อนข้างง่ายมากคือมันดูปราดเพราะเราอยู่กับของชิ้นนี้กระเป๋าพวกนี้มานานนะเป็น20ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะดูออกเลยว่าอันไหนพอดูมันใช่เลยว่าแท้หรือไม่แท้แต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ทำของปลอมเนี่ยทำเหมือนจริงทุกทีแล้วก็ที่ร้านพี่สมัยก่อนเราก็รับดูให้กับลูกค้าประจำแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยเราก็ออกเป็นโพลิซีมานะคะน้องทิพย์ว่าเราไม่รับดูกระเป๋าที่ซื้อนอกช็อป Hermes แต่ถ้าเป็นช็อป Hermes ที่อื่นเนี่ยเรารับดูเพราะเราเองก็กลัวตอบผิดเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันก็บางทีก็ไปขายต่อไปอะไรเกิดเขามาเคลมว่าบางทีเขาก็มีคนให้ความรู้ได้ของจริงของปลอมมาหรือบางทีไปซื้อนอกตลาดเนี่ยมีขายนอกตลาดเยอะเนี่ยบางคนก็เคยถูกหลอกมาก็มีเราก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนคือต้องขอโทษด้วยที่ลูกค้าหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่าต้องเข้าคิวรอกระเป๋านานนะคะทางอย่างทางร้านที่เมืองไทยเองเนี่ยเราจะขายให้เฉพาะลูกค้าไทยเลยกระเป๋าตอนนี้นะคะแต่ก็แน่นอนคิวก็เนื่องจากว่าปริมาณการผลิตของเขาเนี่ยมันเป็นงานฝีมือใบหนึ่งใช้เวลาเย็บ16ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่อันนี้ให้ผมเนาะค่ะครับนะเสน่ห์ของแบรนด์นี้พี่แป้งที่ทำให้แบบผู้หญิงทุกคนต้องแบบโอ้สักใบในชีวิตอ่ะมันคืออะไรคะ Hermes เป็นอะไรที่ไม่ใช่เป็นแฟชั่นอย่างเดียวแต่เป็นศิลปะด้วยแล้วก็กระเป๋าแต่ละรุ่นเนี่ยอย่างเคลลี่เนี่ยผลิตมาตั้งแต่สมัยเจ้าหญิงเกรซมูนาโกเสียชื่อว่าเกรซเคลลี่หรือเบอร์กินซึ่งก็คือดาราหนังชื่อเจมส์เบอร์กินใช่ไหมคะมันแต่ละอันนี้เขามีประวัติยาวนานแล้วก็ของนี่กว่าจะผ่าน R&D กว่าจะอะไรอย่างเงี้ยก็ของชิ้นนั้นจะอยู่ได้นานแล้วก็ทุกอย่างคลาสสิกหมดแล้วก็ Hermes ก็เป็นอะไรที่มีของทุกอย่างจริงๆ Hermes เริ่มจากการผลิตอันมาเครื่องใช้มาแล้วก็ต่อมาจนถึงกระเป๋าเครื่องหนังรองเท้าจนเดี๋ยวนี้ขยายไปถึงเฟอร์นิเจอร์จานชามแก้วน้ำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็แน่นอนเสื้อผ้าเข็มขัดมีครบเครื่องอะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีอายุมาก็เกือบ200ปีอายุพอๆกับพี่แจ็คเลยก็จะว่ากรุงเทพครับผมแอบเห็นนี่มีนิยสารตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ไม่ใช่ของไทยครับพี่ดีครับพี่แป้งครับอุ้ยสวยมากเลยพี่แป้งเป็นคนนิยสารอะไรไม่ใช่ของไทยนะของจีนชื่อม่านกู่ม่านกู่ค่ะที่ค่อยได้ยินมาว่าพี่แป้งเป็นผู้หญิงแค่2คนเท่านั้นที่เป็นคนไทยที่
ดังมากในประเทศจีนจริงๆจะว่าเป็นหญิงหนึ่งเดียวก็ได้เพราะว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยคือน้องปอยตีชดาก็นับว่าเป็นหญิงเหมือนกันนับเลยครับนับว่าเป็นหญิงกันอีกคนคือพี่แป้งดังขนาดไหนอะพี่แป้งที่เมืองจีนเขาบอกดังมากมุกใส่หน้าจีนเนี่ยสวยมากเลยดาคือเอาผมว่านะถ้าให้ผมพูดกลางๆนะตามภาษาผู้ชายนะคือหน้าเหมือนดาราจีนนะมีความสวยแบบดาราจีนรูปนี้คือไปถ่ายที่นู่นเลยไหมคะพี่แป้งรูปนี้เนี่ยค่ะจริงๆนะต้องให้เครดิตหนังสือพลอยแกมเพชรเพราะเป็นรูปที่ถ่ายจากพลอยแกมเพชรและทางบ้านกู่เนี่ยทำเรื่องขอทำเรื่องขอพลอยแกมเพชรไปต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือแค่ส่วนเดียวนะครับของบ้านของพี่แป้งแค่ปีกเดียวเลยใช่ไหมปีกเดียวนี่เราเดินมานิดเดียวเองฮะแต่ว่าดีเทลเขาเยอะเราก็เลยต้องหยุดดูเยอะนะครับแต่ว่ายังมีมุมสวยๆเหลืออีกรวมถึงเรื่องสำคัญที่ใครอยากรู้ว่าทำไมเป็นผู้หญิงที่สวยขนาดนี้ถึงมาเกี่ยวข้องเรื่องราวฟุตบอลอยากรู้ทั้งว่าทำยังไงถึงสวย อย่างเงี้ยหลายคนแบบโอ้ยดูแลตัวเองยังไงยังไม่ได้คุยเลยรวมไปถึงเรื่องของทีมฟุตบอลด้วยแล้วก็สัปดาห์นี้นะพี่แป้งให้เกียรติเปิดบ้านนะคะต้องบอกครั้งแรกนะตั้งแต่ทำบ้านใหม่มานี่นะคะให้คุยยกบ้านที่มาเป็นรายการแรกทิปมีเสื้อจากรายการคุยยกบ้านมอบให้พี่แป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนแฟนๆรายการนะคะเข้าไปลุ้นได้นะคะใน Facebook ค่ะก็สามารถที่จะได้รับเสื้อคุยยกบ้านไปด้วยเช่นกันค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเด็ดช็อปความอร่อยสไตล์อเมริกันในบรรยากาศร่วมสมัยอีกหนึ่งความประทับใจที่คุณไม่ควรพลาดชั้น9โซนเฮลิกซ์เอ็มควอเทียร์แล้วก็ต้องขอบคุณนะคะเจ้าของบ้านคนสวยพี่แป้งนันทันล้ำซ้ำด้วยนะคะขอบคุณมากครับเปิดบ้านที่แล้วสัปดาห์หน้าก็ยังให้เราได้เดินชมในบ้านต่ออีกด้วยถูกต้องแล้วล่ะครับผมกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์ทางทนบ5ค่ะ10นาฬิกา30นาทีกับรายการคุยยกบ้านวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.thจะขอประกาศตรงนี้ให้โลกได้รู้ว่าคุณแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำสวยมาจากสิ่งนี้ครับแต่นอกจากน้องปรางลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนนี้แล้วจริงๆพี่แป้งนี่เหมือนจะมีลูกอีกเยอะมากลูกสาวของพี่แป้งยังมีใครอีกบ้างเดี๋ยววันนี้ขอเปิดตัวได้ไหมนอกจากน้องปรางYeah, yeah, yeah.